สวัสดีครับวันนี้เรามีปืนจากค่าย ENC และค่ายจีกงนะครับตระกูล MB นะครับก็วันนี้มาหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็ของก็เพิ่งเข้ามานะครับหลังจากขาดตลาดไปประมาณเกือบครึ่งปีได้แล้วนะวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าแต่ละตัวแรงเท่าไหร่นะเจ้าตัวบนนั้นเป็น MB03D นะครับก็คือทรงปลา10นั่นเองนะครับก็เป็น MB03 ส่วนตัวลายพรางเนี่ยเป็นตัว ENC L96 นะครับสีเขียวนะครับเขียวลายพรางส่วนตัวล่างเขียวลายพรางตัวที่4ก็คือเป็น MB08 นะครับ MB08 มาครบเซตเลยกล้องขาทรายนะครับตัวข้างล่าง MB08 ก็จะเป็น L96 สีทะเลทรายพรางนะครับ L96 นะตัวลงมาจากตัวสีทรายนี้ก็เป็น MB05 นะครับมาตัวครบเซตเหมือนกันส่วนตัวนี้นี่ครับตัวเท่ๆนี้ MB12 นะครับมาครบเซตเช่นกันแล้วก็เป็น MB03 ตัวเปล่าดำแล้วก็สีลายไม้นะครับสีลายไม้นี่คือเป็นพลาสติกลายไม้นะครับไม่ใช่ไม้แท้ๆนะครับพวกนี้เป็น ABS หมดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความแรงโดยเฉลี่ยของเจ้าพวกนี้แรงกันเท่าไหร่ผมได้บรรจุลูกกระสุนไปในแมกกาซีนเลยครับ 0.20 นะครับทุกตัวใช้ลูกกระสุน 0.20 วัตต์หมดนะครับเดี๋ยววันนี้ให้คุณโอ๊บนะครับช่างโอ๊บเอาโอ๊บอ่ะขอตัวบนสุดเลยครับผมเป็นตัว MB03 นะครับมาทีละตัวนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะและทีมงานจะรีวิวให้ว่าความแรงเท่าไหร่นี่คือว่าเราไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะครับเป็นสดๆร้อนๆนะครับเพราะของเพิ่งเข้าเราก็จับประกอบแล้วก็ไม่ใช่สวยเลยเราทำรีวิวโอเคเดี๋ยวดูความแรงครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแรงเท่าไหร่นะครับจากโรงงานแต่รู้ว่า MB03 รถนี้มาเป็นลูกสูบอลูมิเนียมนะครับไกลเหล็กเออหือครับผมชัดเจนนะครับ583นะครับจากโรงงานอ่ะพี่โอ๊บเอาอีกตัวมาครับ07ครับก็เป็นตัวรุ่นเดียวกันแต่เป็นลายไม้นะครับผมจะแปลไว้นิดนึงนะครับก็คืออยากจะบอกว่า550อัพแน่นอนโอ้โหครับ603คือไม่ต้องแต่งนะครับจากโรงงานมาล็อตนี้แรงหาป้อได้แรงสุดๆนะแรงสุดๆตัวนี้เป็น L96 นะครับ L96 L96 นี่เขาก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเขาทำความแรงมาตรฐานครับ469ก็ประมาณ500นะครับ L96 สปริงL96 ยี่ห้อ ENC นี่เขาจะไม่ค่อยขายเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ500จะดึงง่ายกว่านะครับโอเคเดี๋ยวดูตัวขอ L96 ดีไซน์ก่อนได้ครับพี่ยกทีละตัวเลยครับประมาณ500นะครับถ้า L96 นี่จะไม่เท่าไหร่เขาแต่งแรงแบบนี้ได้นะครับเพราะ L96 เขาให้กระบอกลมล็อตนี้เขาให้กระบอกลมเป็นกระบอกลมสเตเลสแล้วจะดีกว่าเป็นจะดีกว่าของตระกูล MB นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอันนี้เป็น L96 สีทรายลายพรางกับลายพรางเขียวแล้วก็ตัวนี้เป็น MB08 นะครับ MB08 584ลงสนามไม่ได้นะครับความแรงเขาไม่เกิน500นะครับเกิน500ลงไม่ได้ต้องลดสปริงนะอันนี้เป็น MB08 นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นนี่ MB12 ครับมาเอ้ยไม่ใช่อันนี้ MB05 ครับ MB05 ท้ายอลูมิเนียมปรับได้นะครับปรับท้ายได้ขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ตัว MB08 นี่ท้ายเป็นท้าย ABS เนี่ยครับแต่พับได้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ยกนิดนึงนะครับเนี่ยใช่นิดนึงนี่ครับแล้วก็พับมาฝากล้องนี้เขาแถมมาครับจากโรงงานคือพับอย่างเงี้ยเป็นแสดงทับท้ายได้นะครับแล้วก็มีตัวปรับเขาเรียกว่าตัวยกท้ายนะครับกดตัวนี้นึงครับแล้วก็ดึงออกปรับระดับเลื่อนระดับได้นะครับถ้าจะหมดก็กดตัวนี้นี่ครับก็เหมือน MB01 นะครับลำกล้องจะเท่กว่าลำกล้องซ็อกล่องเหมือน ENC นะครับลำกล้องกีบมะเฟืองลำดูความแรงตัวนี้ ตัวนี้เป็นMB05 นะครับท้ายอลูมิเนียมปรับยกขึ้นได้นะครับสไลด์ของนายดูความแรงนะครับ499
4.9 อ่ะโอเคอีกทีนึงนะครับปืนอาจจะใหม่นะบางตัวก็คือว่าอ่ะ506ตัวนี้506ราคาเดี๋ยวคุยเดี๋ยวดูใต้โพสต์นะครับใต้กระทู้ที่ผมโพสต์แต่ละตัวก็แล้วกันเนาะผมยังไม่ทำราคาออกมาตัวนี้น่าจะแรงครับอีกตัวนึงเป็นอีกตัวที่แรงแน่นอนไอ MB12 MB12 นะครับมาพร้อมกล้องและขาซ้ายเช่นกันมา594 594 594นะ600อ่ะมาก็แรงเกินลงสนามไม่ได้เช่นกันนะครับ589ก็คือ MB12 ABS นะครับตัวนี้พับท้ายอะไรไม่ได้แต่ว่ารูปทรงสวยมากนะตัวนั้นเป็นอันนี้เอาเข้ามาเป็นตัวเปล่าก็คือ MB มันก็คือตัวเดียวกันกับตัวที่เราพูดถึงครับ MB03 พวกเซตกับ MB03 ตัวเปล่านะครับก็ประมาณไม่ต้องประมาณหรอกผมว่าใกล้เคียงกันก็มี600นะ596นะครับ596อันนี้สีดำเดี๋ยวเอาให้หมดเอาทุกตัวนะกูครับผมให้พี่ๆน้องๆเห็นกันในโลกโซเชียลนิดนึงเซฟก็นี่นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ลูกมั้งออกมาละ5353ก็บอกได้เลยว่า550อัพทุกตัวนะครับอ่ะวันนี้สไนเปอร์เรามาที่ร้านกันก็89 รุ่นแล้วก็มีพวกปืนไฟฟ้าจีนกงครับ MCA1 CQB Base System ครับ MCA1 CQB Base System HK416นะครับS16A1 S6A4 นะครับแล้วก็มาครับก็ประมาณนี้ที่เรายังมีสินค้าให้เลือกอยู่ผมก็จะพยายามโพสต์ให้เกือบทั้งวันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะโอเควันนี้ต้องขอบคุณชาอบนะครับชาอบด้วยแล้วก็ผมเหมือนคนเดิมครับยนต์เดี๋ยวเราจะเซตปืนขึ้นแผงนะครับหลังนอกเหนือจากนี้มีอะไรก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์คุยกันนะครับขอบคุณพี่น้องท่านที่ติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรมาติดตามกันในตอนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ